หลายคนถามครับว่า BNN เนี่ยเปิดมาเพื่ออะไร BNN Direct เปิดมาเพื่ออะไรแล้วมันจะไปต่อยังไปได้จริงหรือเปล่าคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากแล้วผมอยากจะเรียนทุกท่านตรงนี้ว่าเหตุผลที่ BNN Direct เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะมันเป็นการรวมตัวเราต้องการที่จะ make sure ว่าคำว่า offline กับ online อ่ะมันเกิดขึ้นได้จริงเขาว่า new normal คือของจริงมันเกิดมาเพื่ออยู่มันได้เกิดมาเพื่อไปไหนมันไม่ใช่การ react กับเรื่องราวสั้นๆแต่ชีวิตจริงเราต้องเข้าใจให้ได้ว่าเขาออนไลน์มันที่จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนหลายคนอย่างมากนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องเปิดดิจิทัลมาเพราะเราต้องการเชื่อมต่อระหว่างออนไลน์คนที่ทำออนไลน์เป็นต้องสามารถมาอยู่กับออฟไลน์ได้ด้วยนี่คือวัตถุประสงค์แรกเพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิดตรงนี้ได้เนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์หลักของทำเรื่องที่ต้องทำให้เกิดขึ้นมาครับเรื่องที่หนึ่งเครื่องมือต้องครบความคาดฝันว่าณวันนี้เราจะมาเปิดทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทำให้คนทุกคนเนี่ยทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเป็นแต่เครื่องมือไม่ครบไม่ได้และนี่เป็นจุดสำคัญมากๆทำไมเราถึงต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับเมอร์กันฮะแต่ผมจะอยู่แต่ในออฟฟิศต้องทำงานนะครับแล้วก็จริงโฆษณาอย่างเดียวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับบริษัทเมอร์เนี่ยจะเก่งเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ทีมของเมอร์นะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการคัดสินค้าแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในของการยิงโฆษณาเราจะมาวิเคราะห์กันว่าสินค้าหนึ่งตัวเนี่ยจะขายดีที่ไหนขอบคุณที่เมิร์กนะครับเขาได้พัฒนาระบบขึ้นมาแล้วอย่างที่ทางคุณแชทได้บอกแล้วว่าถ้าวันนี้ BNN ได้ใช้ระบบตรงนี้เนี่ยทุกคนถือว่ามีเครื่องมือติดตัวที่มันง่ายมากๆนะครับผมครับแล้วก็ยิ่งในอนาคตเมิร์กจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยถูกไหมครับผมครับเนี่ยครับผมเลยรู้ผมในฐานะของผู้บริหารฝ่ายสมาชิกนะครับเข้ามาสัมผัสมาอยากมาดูตัวระบบนะครับว่าเขาทำยังไงทำแบบไหนแล้วเนี่ยเลยอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ลองใช้ระบบตรงนี้ว่ามันดียังไงนะครับผมเพราะว่าตัวดาต้าเบสที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันว้าวกว่าที่เราไปทำเองอีกครับนี่ผมต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับครับผมอาจารย์แท็กนะครับนายจอมจินคุณฤทธิ์บารมีนะครับก็เป็นตัวแทนของบริษัทเมอร์กนะครับการร่วมมือกันระหว่างเมอร์กแล้วก็ BNN Direct นะครับสิ่งที่เมอร์กมีและแข็งที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็สิ่งที่เรากำลังจะ develop กำลังจะสร้างขึ้นมานะครับเพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักการขายออนไลน์นะครับทั่วประเทศก็คือว่าเราจะสร้างตัวแพลตฟอร์มที่เขาเรียกว่าแชทบอทหรือ AI ในการตอบแชทลูกค้าแล้วก็ในการส่งข้อความไดเรกหาลูกค้าโดยตรงในช่วงเวลาที่ถูกต้องที่สุดและดีที่สุดนะครับแล้วก็ เป็นแพลตฟอร์มที่จะเก็บข้อมูลนะครับเก็บดาต้าเบสของลูกค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอายุชื่ หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการซื้อนะครับของลูกค้าเก็บเอาไว้เป็นในแพลตฟอร์มของเราเองเป็นของคนไทยเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ายุคนี้เป็นยุคของการค้าออนไลน์โดยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่จะชินกับการซื้อของใน marketplace ไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีแดงอะไรก็ตามนะครับเชื่อหรือไม่ว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มของต่างชาติ What? เพราะฉะนั้นข้อมูลของเราเนี่ยจะอยู่ในมือของต่างชาติทั้งหมดโดยที่เราไม่สามารถแม้กระทั่งว่าคนที่ขายของอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาใช้งานได้แต่ว่าแพลตฟอร์มของเมิร์กเองเนี่ยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างนะครับเอามาใช้นะครับทีนี้แพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยก็เราจะร่วมมือกับทาง BNN Direct นะครับเพื่อนำแพลตฟอร์มนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อให้ทาง BNN เนี่ยมีประสิทธิภาพในการขายออนไลน์นะครับแม้กระทั่งคนที่ไม่เก่งเรื่องของออนไลน์ก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวเมิร์กเองเนี่ยก็มีเป้าหมายนะครับในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลา2ปีครึ่งข้างหน้านี้ให้ได้นะครับสวัสดีครับผมวิศรุตปัญญาประดิษฐ์โชคครับผมครับหรือยูนิฟายของ AVB นั่นเองครับ Advisory Board นะครับผม
ของบริษัท BNN Direct นะครับผมครับในส่วนของเรื่องระบบนะครับผมครับต้องบอกเลยว่าทางบริษัท Merck นะครับผมได้ทำระบบตัวเซต Database ไว้ให้กับสมาชิกใช้ในหน้าที่ของผมคือตอนนี้ครับเราได้รับเป้าหมายใน1ไตรมาสนี้หรือ3เดือนนั่นเองครับต้องสร้างทีมขายหรือเอาเครื่องมือนะครับที่เอาไว้ขายของนะครับผมให้กับบุคคลทั่วไปใน 1,000 คนเนี่ยให้ทุกคนใช้เป็นจากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์เลยต้องเหมือนจับมือเขาทำเลยนะครับผมเหมือนสอนเขาเลยให้เขารู้เลยว่าทำแบบนี้ขายแบบนี้แล้วผลลัพธ์จะได้อะไรมานี่คือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนจริงๆครับผมครับจากที่ได้รับโจทย์มา 1,000 คนนะครับผมตอนนี้เลยการสตาร์ทของเรานะครับผมก็คือเรามีผู้บริหารฝ่ายสมาชิกเนี่ยจำนวนทั้งหมด7ท่านนะครับผมถ้าแบ่งเป็นโซนตามภาคแล้วนะครับผม7ท่านเนี่ยบางท่านก็ยังจะไม่ได้ออกตัวยังไม่ได้เปิดตัวมานะตอนนี้นะครับผมครับตอนนี้ณวันนี้ที่มาเปิดตัวแถลงข่าวเนี่ยจะมีทั้งหมด6ท่านเบื้องต้นที่เราเริ่มสตาร์ทกันเลยนะครับผมแต่ละ1ท่านจะดูแลกันแต่ละจังหวัดที่ทุกท่านอยู่ก็จะมีทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้นะครับผมเพื่อที่จะรวบรวมสมาชิกที่อยากมีความรู้ในเรื่องของออนไลน์นะครับผมเพราะว่าของ BNN Direct เนี่ยมีเซ็นเตอร์มากกว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอยู่แล้วนะครับผมครับเราจะเริ่มในการสอนก่อนได้เครื่องมือมาแล้วก็มาสอนให้กับสมาชิกในแต่ละจังหวัดก่อนว่าเครื่องมือนี้ใช้ยังไงแล้วใช้แบบไหนนะครับผมครับก็คือในส่วนของตัว database เนี่ยหรือตัวข้อมูลตรงนี้ครับมันไม่มีใครรู้จริงๆว่าใช้ยังไงแล้วตัว database มันคือยังไงพอเราได้ทีมงานของ Merck เนี่ยเขามาสอนเหมือนจับมือสอนเลยเนี่ยจะทำให้คนธรรมดาเนี่ยใช้งานหรือเครื่องมือของในการขายของในออนไลน์ได้อย่างแท้จริงอย่างมืออาชีพเลยครับผมครับ